ป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าหมาป่าหมาจิ้งจอกค่ะเรียกผิดเสมอเลยเมื่อไรจะเรียกถูกเนี่ยชอบเบอร์รี่แสงมากมากอ่ะโอ้ยเฮ้ยน้ำเก็บเกี่ยวหัวได้เอาล่ะจริงเหรอนี่เฮ้ยไม่เคยทราบเลยค่ะเขากินปุ๊บเซิร์ฟเวอร์จะรีสตาร์ทใน20นาทีโอ้โหนี่เขาจะไม่ให้เราเล่นอะไรเลยใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรค่ะมันคือการเซฟข้อมูลประจำวันนั่นเองนะเฮ้ยพูดรู้ครั้งแรกในชีวิตอ้าวจริงนะเนี่ยโอ้คือตอนแรกค่ะคิดว่าจะวางน้ำไว้ตรงกลางเนี่ยแล้วว่าให้เดินเข้าแบบง่ายๆอ่ะแล้วเอาไว้พุ่งแบบไทเดนพุ่งไปอ่ะโอ้เฮ้ยไม่ต้องขุดหัวให้ลำบากแล้วทำได้ยังไงดีไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะบล็อกที่น้ำสามารถกวาดได้ค่ะก็มีเป็นพวกต้นพืชเนาะหิมะทอดพรมค่ะเรดสโตนดัตแล้วก็ใยแมงมุมค่ะแล้วก็แสงสว่างอย่างเอ็นรอดหัวมอนเตอร์หัวต่างๆกระถางดอกไม้ค่ะไม่เล่นนั่นก็ได้ค่ะวางหัวไม่ได้ใช่ไหมวางของไอเทมที่เราชอบดีกว่าไอรอนบาร์วางน้ำเดินเข้าง่ายดีค่ะแค่ตั้งใจจะเอาน้ำมาไว้พุ่งแค่นั้นเองค่ะแค่นี้จริงๆนะเนี่ยโอ้โหได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยน้ำกวาดหัวได้สุดยอดค่ะนอนชอบเบอร์รี่แสงใช่ไหมแล้วก็ชอบเบอร์รี่ธรรมดาเรามาทำอะไรเพื่อแบบเป็นแหล่งอาหารสำหรับโลกนี้กันดีกว่าค่ะเฮ้ยนายทำงานไหมเฮ้ยมีเสียงงับ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 ได้ยินกินไปแล้วสินะมีความสุขจริงเขามีความสุขวิเนี่ยเขาโดนขังในพื้นที่บล็อกเดียวค่ะอุ้ยเฮ้ยทำไมมีเป็นพันเลยใครมีใครมาทำอะไรหรือเปล่าทำไมสิ่งนี้มีเป็นพันเลยคะเอ้าได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่เอ้ยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่จะบอกว่าหมาป่าทำงานได้เป็นพันเลยเหรอเฮ้ยไม่หรอกมั้งมีเพื่อนเราเอามาใส่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจเลยนี่เฮ้ยเป็นพันอันเป็นไปไม่ได้นายไม่ได้ขยันทำงานขนาดนั้นเรารู้สันดานนายดีเจ้าหมาเฮ้ยเขาบอกว่าเขาก็ทำงานนะเห็นปะ1 6 8เฮ้ยหรือว่าทุกที่บนมิวไอ้นั่นมามันได้ทีละ3ค่ะอุ้ย68 69 70 71โอ้มิวทราบดีค่ะหมาไม่ได้ขยันทำงานขนาดนั้นหรอกโอ้เอาเบอร์รี่ยัดให้มันโตแล้วจากนั้นมันก็เด้งออกเลยโอ้โอเคเข้าใจมิวจำได้ลางๆนะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอะคือเบอร์รี่โตเราต้องเก็บด้วยมือนี่ค่ะจำได้เพราะว่าเคยทำฟาร์มมันอยู่แต่เปลี่ยนไปแล้วเหรอหรือว่าเราจำผิดเอ่ยตอนแรกค่ะเราสงสัยว่าเอ๊ะระบบเก็บไอเทมให้เป็นระเบียบมันถอดออกไปแล้วเหรอปรากฏว่ายังมีอยู่ค่ะกดที่พิกขวาเรียงได้ค่ะเนี่ยเหมือนเรียงได้นะหรือเปล่านั่นน่ะเออมันก็เรียงได้ค่ะแต่แลกกับการที่ไอเทมเด้งลงมาข้างล่างช่องว่างใช่ช่องว่างโอ้นี่ไงเป็นระเบียบเปลี่ยนคีย์นี่เองหนูนี่น่าจะอย่างนั้นค่ะโอ้โหทีนี้ก็นั่นแหละในที่สุดก็จะได้เรียงไอเทมให้เป็นระเบียบแล้วกล่องแต่ละกล่องโอ้ยต้องการนั่นแหละความเป็นระเบียบที่มีก็เหมือนไม่มีค่ะชอบเลยจัดไปถ้าไม่มีการเก็บเบอร์รี่อ่ะมันก็จะไม่ได้เบอร์รี่โตใช่ไหมเพราะบนมิวจะไม่ปล่อยก็แปลว่าเขาก็ต้องขยันในระดับหนึ่งนั่นแหละส่วนนายน่ะไม่ขยันหรอกเรารู้ดีเก็บเองเอ้ยหัวกระดิกด้วยอ่ะไม่เป็นไรเก็บเองได้ใช่เรารู้ดีนายอยู่แบบน่ารักก็พอแล้วอู้ยแต่เจ้าตัวนี้ก็ขยันแหละขยันกว่าเจ้าตัวนั้นเยอะเลยค่ะเราได้สุนัขที่จอกที่ขยันมาค่ะแล้วก็ได้สุนัขที่จอกที่ขี้เกียจมา มันไม่มีหรอกมันก็ถ้ามันอยากทำมันก็ทำค่ะมันจะเคลียร์ตรงนี้ค่ะเพื่อทำบางอย่างที่ตั้งใจว่าจะเป็นแหล่งอาหารเลยแหละใครชอบก็มาได้ค่ะใครชอบก็กินได้ใช่ไหมถูกต้องหวังว่าจะไม่คงไม่ใช่เสาบ้านแน่ๆไกลขนาดนี้อำนาจของพลั่วค่ะจัดมาเฮ้ยพลั่วน่ะแข็งแกร่งมากนะ
เงียบโหนี่พอมี3แถวก็ไถ3แถวพร้อมกันอีกอู้สุดยอดไปเลยเซิร์ฟจะรีสตาร์ทในอีก4นาทีค่ะแต่บางอย่างที่เป็นแบบบล็อกเดียวค่ะก็ไถด้วยทั่วธรรมดาธรรมดาจะง่ายกว่าพอแล้วพอแล้วเก็บกองเก็บกองไปดูสิ3นาทีค่ะโอเค2นาทีออกรอเลยแม้เซิร์ฟ Minecraft จะไม่ต้องออกก็ได้เพราะว่ามันเซฟข้อมูลได้ดีแบบเรียลไทม์ใช่ไหมคะแต่การออกก็เป็นการเซฟมากกว่าเหมือนลืมอะไรบางอย่างเนี่ยเข้านรกไปเอาเลยดีกว่าแลก 1% ในการวาร์ปเข้านรกโอ้น้อยลงนะแต่ก่อนมากกว่านี้อ่ะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว 1% นี้แบบรับได้ชิวๆเลยแก๊สมีประโยชน์อะไรบ้างนะเอาแก๊สช่วยตัดไม้มันจะไหม้มั้ยเนี่ยแต่ก็คงไม่ทำอ่ะไม่คงไม่ทำหรอกอะโอไอเทมเต็มสิ่งไม่เต็มได้ยังไงนี่ก้อนหินเผาไว้ 500,000 เอากระจกไปสินี่แหละค่ะคือสิ่งที่มาเอายังไงล่ะกระจกที่ปลาย่างเผาไว้1.18.1 บินลงมาตรงนี้เลยค่ะโอเคที่ปั๊ม TNT ยังใช้งานได้ค่ะโธ่ดีปั๊มส่ง TNT มาระเบิดตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะแหล่งหินยังเหลืออยู่เยอะที่ยังไม่ได้เผาหมดแล้วโอเคเพราะว่าเผาเป็นหินเรียบร้อยทำว่าได้ใช้อะไรไหมยังไม่ได้ใช้ค่ะแต่ว่าแบบมีก็สบายใจไงล่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยอยู่แล้วค่ะมิวก็เลยถอดบีคอนออกไปแล้วถ้าพูดตามจริงค่ะเรามีบีคอนได้แบบเป็นร้อยอันเลยนะถ้าแบบขยันไปฆ่าวิเทอร์นิดหนึ่งอะใช่ไหมมันต้องมีสักอีพิโซดค่ะที่ขยันแล้วก็จะไปฆ่าวิเทอร์ตอนนี้ยังไม่ขยันพอแบบเป็นไลฟ์สตรีมเลยไหมคะฆ่าวิเทอร์300ตัวไล่ฆ่าทีละตัวไปเรื่อยๆให้ครบ300ใช่ค่ะอาจจะไม่ได้อะไรที่ดีนะมันฟาร์มได้เรื่อยๆเหี้ยฟาร์มหัววิเทอร์ได้เรื่อยๆเลยแต่ว่า300ตัวนี้คงฆ่าไม่จบไม่สิ้นเอาสักแบบ1กองก็พอ64ตัวก็พออะไรอย่างงี้ค่ะโอ้ฝนตกทำอย่างกับฝนใน Minecraft ตกแล้วหยุดเร็วอย่างนั้นแหละนานค่ะกว่าจะหยุดไม่เป็นไรฝนคงไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายใช่ไหมนี่ค่ะคือของที่มิวเตรียมไว้ก็จะมีแสงสว่างไม่จำเป็นหรอกแต่เพื่อความสวยงามแล้วก็กระจกค่ะก็เพื่อความสวยงามส่วนพิตตันนี่ของจำเป็นค่ะแล้วก็ออฟเซิร์ฟเวอร์บ็อกซ์ไว้ตรวจจับกองใส่ของแล้วก็ฮอปเปอร์ค่ะก่อสร้างไม่อยากจะตีกับมอนเตอร์ค่ะปักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยรื้อทีหลังงั้ม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 แบบไหนสวยกว่ากันนะเหล็กก็น่าสนใจพินบอลินก็น่าสนใจแต่สนใจไม่ถูกใช้โครงสร้างแบบไหนดีอะตีไหนดีนะเอาพินบอลินบิกนี่แหละเป็นทะเลเหมือนกันรูปแบบฟาร์มง่ายมากๆค่ะว่าน้ำลงไปตะกิดเอ้ยไม่ใช่ด้วยติวทัศน์มาดูสิไหลไปได้ถึงไหนคะสุดแล้วด้านนี้ล่ะถึงไหนนี่ก็สุดแล้วค่ะบล็อกนี้เป็นบล็อกน้ำเต็มใช่ไหมไอเทมที่ถูกส่งมาในนี้เขาไม่ไหลไปไหนแน่นอนค่ะปิดไว้เบอร์รี่แสงมีสีอะไรสีออกเหลืองๆส้มๆสีส้มหรือสีเหลืองสีส้มกับสีเหลืองกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะสีเหลืองนี่แหละอะไรมันจะเลือกยากขนาดนี้ใช่ไหมคะหมายมาวางลงไปแล้วก็กระจกค่ะย้อมสีเหลืองเลยกระจกสีเหลืองใส่เข้าไปสวยงามล้วนๆค่ะพิทันเพื่อการตัดเบอร์รี่แสงวางมาแล้วเอ้ยเอ้ยวางผิดไม่มีนั่งร้านให้ใช้หรือนี่มีอยู่นะเอามาอยู่วางขึ้นไปบล็อกนี้จะเป็นเบอร์รี่ที่พร้อมตัดบล็อกนี้จะเป็นเบอร์รี่ที่เป็นต้นพ่อต้นแม่มันพื้นที่ให้เบอร์รี่โตก็ต้องบล็อกนี้สิคะเบอร์รี่จ้ามาแล้วหยิบออกมา1กองค่ะบล็อกข้างบนนี้จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้เป็นกระจกก็ได้นะขอแค่วางเบอร์รี่แสงได้ก็พอแล้วค่ะแค่นั้นอธิบายหลักการง่ายๆค่ะทุกครั้งที่เถาเบอร์รี่โตเนี่ย
จะมีโอกาส1ใน9ค่ะที่จะเกิดเป็นผลเบอร์รี่แสงมาถ้าเราตัดด้วยพิตันค่ะก็จะได้เป็นผลผลิตมาเนาะนั่นแหละคือเหตุผลขั้วไหนค่ะไม่มีเบอร์รี่แสงแล้วอ่ะเขาก็จะไม่มีเบอร์รี่แสงแบบนี้ค่ะตลอดไปโอกาสแค่1ใน9ค่ะไม่มีงอกมาก็ตัดทิ้งรออันใหม่ที่มีเบอร์รี่แสงมาก็ได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะระบบโตปุ๊บตัดปั๊บค่ะมันไม่ยากเลยวางบล็อกด้านหลังนี้ค่ะไปเลยปิดให้สนิทข้างล่างนี้วางเป็นกระจกดีไหมน่าจะดีนะตามด้วยเรสโตนค่ะจ่ายกระแสไฟเข้ามาที่พิตันสมมติมีเถาวัลย์โตมาปุ๊บเอ้ยนั่นยังกำลังจะวางบล็อกพอดีกำลังจะวางนี่พอดีเลยยังไม่ทันได้วางเลยใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนตัวเลขยังไม่ลงค่ะเขางอกมาก่อนใช่ไหมนั่นเลยค่ะคือสิ่งที่ต้องการโตปุ๊บตัดไม่มีเบอร์รี่แสงก็ไม่ได้ผลผลิตอะไรค่ะก็ถือเป็นการทำลายเถาวัลย์เพื่อให้เจ้าตัวใหม่งอกมาได้นั่นเองปัญหาอยู่แถวที่2ค่ะมันมี2รูปแบบถ้าเราวางตรงนี้ทันทีอ่ะมันจะประหยัดพื้นที่ค่ะแต่ข้อเสียคือเมื่อฝั่งหนึ่งตัดอีกฝั่งหนึ่งจะทำงานด้วยค่ะเขาจะแหลกไหมอ่ะหรือเราจะเพิ่มระยะค่ะแบบนี้เมื่อฝั่งหนึ่งตัดอีกฝั่งหนึ่งจะยังไม่ตัดค่ะนั่นเห็นไหมไม่ทำงานพิตันตัวนั้นก็คือทำทีละฝั่งแบบนี้จะได้เรื่อง performance ของเซิร์ฟเวอร์มากกว่าแต่มันไม่สวยอ่ะอยากจะแบบไอ้จิตการสวยทำงานทั้งกู้อย่างนี้เหรอฮะเพราะมันก็คงไม่หน่วงมากมายอะไรหรอกเบอร์รี่แสงโตช้าจะตายไปใช่ไหมแบบเดียวแบบแรกดีกว่าค่ะสวยกว่าเยอะความสวยนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงใช่ไหมถูกต้อง observer box วางบล็อกไปเลยค่ะมิวรู้แล้วถ้าเรามีคาถาก่อสร้างชีวิตจะง่ายมากกระจกที่วาง 3-4 แถวพร้อมๆกันส่วนทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยวางรอบสุดท้ายต้นพ่อต้นแม่มันเข้าใจง่ายดีค่ะพ่อพันแม่พันวางปะอย่างปะไม่มีการทำงานค่ะเพราะเราต้องการกระแสไฟข้ามบล็อกวางบล็อกสิรออะไรมาเลยที่นี้โอ้โหเอ้านู่นโอ้โหได้บริษัทอ่ะนี่ถือว่าดวงดีนะโอกาส1ใน9ของแรของแรของแรทำไมตรงนี้ถึงไม่ตัดเหตุผลง่ายๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรารื้อระบบข้างหลังมันไงก็ขยันทำงานดีดีนะแถวแรกทะลุผ่านตรงนี้เลยค่ะได้แล้วมิวแถวที่2มิวจะให้เป็นแบบคู่กันไม่ใช่คู่กรรมนะเอาให้คู่กันไปเลยค่ะวางบล็อกไปเบอร์รี่แสงเลยค่ะเอ้ยอ๋อถูกแล้วนึกว่าวางผิดออฟเซิร์ฟเวอร์ตรวจจับการทำงานเตรียมผักเห็นคุณผู้ชมถามมาว่าเอ๊ะถอดหัวแล้วถอดยังไงเอ่ยไปดูในไลฟ์ได้ค่ะในตอนที่แล้วฮัทชุบฮัทชุบจ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 ุบสามแถววางเรสโตนไปเลยก็จะได้อีกแถวหนึ่งมาแล้วทีนี้เอ๊ะทำไมถึงไม่มีการตัดเกิดขึ้นอ้อเรายังไม่ได้วางบล็อกข้างหลังนี้ยังไงล่ะควรที่จะปลูกเบอร์รี่เป็นสเต็ปหลังสุดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะโตก่อนกระแสไฟยังจ่ายลงมาไม่ได้เพราะว่ามิวต้องวางสองแถวแบบคู่กันแบบนี้ค่ะแล้วถึงจะเปิดการทำงานได้เนาะเรียกว่าเผื่อพื้นที่ไว้เดินนี่ตรงกลางก็เดี๋ยวค่อยไล่แซะออกทีหลังแต่วางตรงกลางไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันมีระบบการสแต็กมันคงแบบไม่ได้มีเบอร์รี่แสงมาอยู่ตรงนี้มากมายอะไรค่ะอ๋อแค่โพรงถ้ำธรรมดาตอนแรกนึกว่ามันเป็นแบบแม่น้ำโอ้นั่นมีหินงอกหินย้อยนิดนึงค่ะนึกว่าเป็นแม่น้ำที่แห้งขอดก็รู้สึกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมอสซี่คอบสโตนเนี่ยที่มีปกติในเมโอมนี้อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยมะมันดูดีมากๆเลยค่ะสวยมากๆเนี่ยแหละคือฟาร์มเบอร์รี่แสงของเราอะถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะต่อทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้จัดอีกแบบยาวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่แค่ตรงนี้ค่ะแล้วก็นี้ก็300ต้นแล้วนะ300ต้นยังน้อยไปอยู่ใช่ไหมมันยังไม่กว้างสามารถยาวๆได้มากกว่านี้แต่เอาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะยังไม่ได้ลงเบอร์รี่เลยแค่ลงไป observer ก็ตรวจจับได้ค่ะนี่ไงบอกเลยว่าทำงานได้ถูกต้องนะอะไรอย่างนี้เอ้ยวางผิดเสียงไพเราะมากค่ะสวยงามแน่นอนอุ้ยโตได้ยังไงแบบนี้แน่นอนค่ะไม่ได้วางกระแสไฟแน่นอนโตอย่างนี้ชัดเจนมากๆแน่ๆโอ้โตไวเหมือนกันนะเนี่ยแต่โตมาแบบไม่มีลูกอ่ะ
ทั้งนั้นที่ลูกคือสิ่งที่ต้องการเลยนะแต่ลูกคือสิ่งที่ต้องการนี่เออได้สักทีต่อไปก็ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวสินะที่เรารับเบอร์รี่แสงเอาเป็นน้ำก็ได้ค่ะถ้าจะให้ง่ายก็ลงฮอปเปอร์ไปเลยจบตามจริงตรงนี้ค่ะมิวจะลงเป็นฮอปเปอร์เลยก็ได้นะเพราะว่าเรามีฮอปเปอร์เยอะมากแต่ก็กลัวว่าเซิร์ฟจะทำงานหนักเกินไปค่ะก็เลยน้ำดีกว่าแบ่งเบาเซิร์ฟเวอร์โอ้แต่ในเซิร์ฟนี้ต่อให้วางฮอปเปอร์เยอะๆก็ไม่ห่วงค่ะระบบเขาทำมาดีจริงอะไรจริงเพราะถ้ามันจะหน่วงมันต้องหน่วงไปนานแล้วสิการวางฮอปเปอร์เยอะๆวางมาเยอะหลายครั้งแล้วค่ะวางกล่องตรงนี้ถูกต้องค่ะตามด้วยฮอปเปอร์มาเลยแล้วก็ตียาวยังมีอะไรอยู่ดีๆวิ่งมาปุ๊บร่วงมานะจะรีบกระโดดเลยค่ะโอ้แต่เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวมอนเตอร์มากเลยค่ะมอนเตอร์แทบไม่เกิดกันแล้วแหละเฮ้ยน้ำจะไหลไปถึงข้างล่างสุดนั้นไหมกลัวอย่างเดียวจะไหลไปโดนท็อตที่คุณวรรณวีปักไหมโอ้ไม่ค่ะนู่นอยู่ทางนู้นบางเขาบันไดจัดมาเก็บของพร้อมแล้วน้ำไหลพร้อมแล้วเหลือแค่การตกแต่งแล้วค่ะงานนี้มิวจะวางตรงนี้เป็นบันไดค่ะเพื่อความสวยงามคือแบบ 1.18 เนี่ยจะไม่โฟกัสอะไรเลยนะคะจะเน้นความสวยงามเป็นหลักไว้ก่อนประสิทธิภาพเอานิดนึงจะไม่เอาไม่ได้ไม่ไม่เอาอย่างนี้วางกระจกไปเลยเห็นชัดๆเด่นชัดความสวยงามต้องมาค่ะเดียสี่รอเวอร์ค่ะโอ้มาทันที1ลูกค่ะนั่นแหละของดีช่วงนี้ไม่เน้นอะไรขอสวยงามไว้ก่อนแล้วกันฟาร์มเบอร์รี่แสงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหตัดเนี่ยตัดไวมากสวยงามจ้ะแล้วก็มีประสิทธิภาพดีมากเลยฟาร์มเบอร์รี่แสงตรงนี้เรียบร้อยแล้วว่าไงเจ้าเสือน้อยเราจะเรียกว่านี่ว่าเป็นเสือน้อยหรือจะกินเราเนี่ยถึงว่าเป็นเสือน้อยเนี่ยเบอร์รี่แสง300ต้นค่ะมาแล้วการทำงานดีมากมีทั้งแสงสว่างโอ้โหทั้งความสวยงามได้ทุกอย่างจริงๆชมได้ด้วยอ่ะโตแล้วยังเอ่ยตัดแล้วยังเอ่ยอย่างที่บอกค่ะ1ใน9ก็โอ้24อันแล้วก็ถือว่าได้อยู่หนาได้อยู่ค่ะเดี๋ยวมีคนสงสัยเอ๊ะนั่นมันฟาร์มอะไรหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะนี่คือหน้าตาของบริแสงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำตาลเขียวแก่ด้วยไหมใช่เลยเขียวแก่ด้วยค่ะแล้วก็สีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลค่ะสีอะไรตรงกลางๆนั้นโอเคสีเป็นสีเทาแล้วกันเลี้ยงแก่หนึ่งตัวได้ขนแก่เป็นกองมาใช้นี่ก็คุ้มแล้วใครมันมากินหญ้าแถวนี้ฝีมือเจ้าตัวไหนเนี่ยเอ๋ร่องรอยหญ้าแบบนี้ต้องมีแก่แล้วตัวการอยู่ไหนคะรอยหญ้าแบบนี้ต้องมีสักตัวก็ไม่เห็นนี่นะจะบอกว่าไก่กินหญ้าไม่น่าจะใช่นับบล็อกก่อนด้านข้างว่าง1ขึ้น1 2 3ว่าง1แล้วก็ไป1 2เฮ้แล้วด้านล่าง1 2 3ว่าง1แล้วก็ขึ้น1ค่ะสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมการนับบล็อกนี่คะมีรูปร่างให้เห็นเป็นแบบบล็อกๆแบบนี้แล้วนี่ก็คือแบบแต่ละกรอบสี่เหลี่ยมในนี้เราต้องวางสีอะไรมันจะง่ายมากเลยแล้วก็ลงสีส้มมาสีเหลืองตรงนี้ค่ะบล็อกที่1 2 3 4ยกขึ้นบล็อกนี้ต้องตัดออกค่ะแล้วก็ยกขึ้นวางบล็อกนับขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4ถูกต้องเป๊ะไหมเป๊ะแน่นอนแล้วก็หักโค้งเข้าค่ะตัดโค้งด้านบนอุ้ยร่วงตัดโค้งด้านนอกง่ายได้ละ2ลูกค่ะอุ้ยเอ็นเดอร์แมนพยายามขึ้นมาโอ้โห27ดาเมจมองหน้าเอ็นเดอร์แมนได้ยินเสียงเอ๊ะตกใจเลยกี่ร้องน่ากลัวมากเลยค่ะเรียบร้อยเบอร์รี่2ลูกน้อยๆได้มาแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือเรื่องของก้านแล้วก็ใบใช่ไหมมีว่าตรงนี้ต้องเป็นสีส้มก้านมันดูง่ายมากเลยอ่ะคงไม่ยากเท่าไหร่อ่ะสีน้ำตาลล้วนๆอย่างนี้
ก้านที่หนึ่งก้านที่สองพื้นที่ว่างแล้วก็ก้านไปเลยค่ะขึ้นสองขึ้นสามได้เห็นว่าอันที่จริงมันก็ไม่ยากนะคะมันมีต้นแบบอยู่แล้วแค่วางไปมันก็ยังไงก็ได้อะอย่างสุดท้ายเป็นใบยิ่งไม่ต้องคิดเยอะเข้าไปใหญ่เลยค่ะต่อบล็อกขึ้นไปเลยตามที่เราชอบลงด้วยสีเขียวใบต้องมีสีเขียวนั่นแหละถูกแล้วปิดด้วยสีเหลืองเป็นไงคะอีซี่ได้มาแล้วสินะลูกเบอร์รี่แสงค่ะรู้เลยว่าตรงนี้เป็นฟาร์มอะไรมันต้องมีกรอบสีขาวอ่ะหรือไม่ก็กรอบสีอะไรก็ได้ค่ะจะได้เด่นเด่นอุ้ยแต่แบบนี้ก็เหมือนแล้วเห็นไหมน่ารักไหมล่ะดูดีเลยค่ะสวยสุดๆไปเลยอยากได้ความสว่างขอนี้เลยแล้วกันไลท์ค่ะสี่อันไปเลยจัดหนักจัดเต็มถ้ามีคนถามเนี่ยว่านี่ฟาร์มอะไรดูค่ะดูชัดเจนไหมถูกต้องมากๆเห็นวะรอบนี้เราจะเน้นความสวยงามค่ะแม้ยามค่ำคืนก็จะไม่มืดอีกแล้วเบอร์รี่แสงเนี่ยแหละสมบูรณ์อย่างแท้จริงค่ะโอ้เห็นวะไกลๆก็มองแล้วก็สว่างเหมือนกันสุดยอดเพอร์เฟกต์เลยสวยงามขนาดนี้ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมโอเคค่ะอีพีนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ